ความมัน3ทุ่ม15เราเด็กบ้านบ้านพรจ้าพรแม่ข้างหาบ้านนั่งรักกับพิธีกรสุดฮาบอมจุกมุกใจจะขาดแล้วต้อนรับเทศกาลแห่งความอบอุ่นไปกับครอบครัวไอดอลจากแดนใต้เจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมควงคุณแม่มาเปิดเผยทุกเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมน้ำตาซึมหนูกับลิลลี่คนละพ่อกันรู้สึกท้อแท้มากแต่ว่ามานึกว่าแล้วลูกจะอยู่ยังไงแม่เคยอยากฆ่าตัวตายด้วยเหรอเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะโอ้เหรอเขาเลิกกันเหรอค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นไงท้อไหมท้อเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสู้เพราะว่าต้องเลี้ยงให้ได้ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เขาสองคนก็ต้องบอกว่าต้องช่วยกันเราต้องอยู่กันให้ได้ต่อกันด้วยคณะหมอลำแนวหน้าระดับประเทศจากแดนอีสานที่สร้างปรากฏการณ์มาแล้วทั่วประเทศระเบียบวาทศิลป์ได้สูงสุดเยอะเท่าไหร่พระเอก 300,000 ต่อคืนครับผมนี่ทำงานที่นี่4ปีเลยเนี่ย 300,000 คุณเชิงแข็งต่อให้คุณแก้ผ้ามายืนตรงหน้าผมโอ้เอ้ยไม่เหลือครับผมยิ้มปิดท้ายค่ำคืนนี้ไปกับความน่ารักสดใสพร้อมความสามารถสุดเก่งของอนาคตวงการลูกทุ่งเมืองไทยแก๊งนางฟ้าจากค่ายทีวีมิวสิกอ้าวใครเดินแบบใครเดินแบบอ้าวต้นน้ำนี่เองนี่แม่มาเชียร์ข้างหน้าดูใจลูกอะไรลูกลำล้านนาลำล้านนานะโอ้ชอบมากเลยล้านนาเนี่ยชอบมากเชียงรายค่ะเชียงรายเชียงรายลำเลยลูกลำเลยลูกถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเทศกาลวันแม่กันเลยครับช่วงซุปเปอร์ทอล์คครับวันนี้แม่เทศกาลวันแม่ครับอีกไม่กี่วันก็ถึงวันแม่แล้ววันนี้สองพี่น้องลูกทุ่งแดนใต้ที่กำลังฮอตมากๆเลยพาคุณแม่มาด้วยนะครับน้องเจนนี่น้องลิลลี่และแม่เกดครับจริงเคยแม้มันก็จะตลับก็หล่อด้วยขอไปยิ่งพี่เขายังโสดยังซิงมันจะดูดี
จะได้จริงพบไหมเดี่ยวคือเช็ดฟูเช็ดไหลเธออธิบายผมจะได้ชัดเจนนะเศร้าจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำให้เสียวลงเลยว่าลบแน่นอนจะบอกว่ารักมากอ่อนจะบอกฝันดีก่อนนอนในเธอใบใช้ได้เลยเขาเลิกคุยทั้งอำเภอแล้วเนี่ยทั้งประเทศไม่มีใครคุยด้วยแล้วแม่เขาแม่เกดนี่ลูกสาวเขาเนี่ยเนี่ยลูกสาวเขาชอบไหมลูกสาวเขาเนี่ยแล้วพยักหน้าไม่คิดด้วยชอบไหมไปเพลงเมื่อกี้ก็ไม่ต้องบอกอะไรมากนะมันดังมากเลยอ่ะกี่ร้อยล้านวิวแล้วนี่ลูกตอนนี้227ล้านวิว227ล้านวิวนะนี่ก็มาแจมด้วยนะนี่น้องอะไรนะน้องปาล์มครับใช่ไหมน้องปาล์มครับตั้งใจเรียนนะนี่น้องอะไรน้องฟุกครับฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้กระเทยเพียบเลยน้องฟุกกับน้องปาล์มพี่หนูเปิดรับออดิชั่นมาค่ะออดิชั่นมาใช่สมัครมา500กว่าคนหนูเลือกมา2คนนี้ค่ะเลือก2คนนี้ค่ายอะไรนะชื่อค่ายอะไรนะได้หมดถ้าสดชื่นค่ะครอบครัวเราเองไม่ได้เป็นค่ายของใครเลยเขาร้องเพลงอะไรตอนที่เขามาออดิชั่นเลิกคุยทั้งอำเภอค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเลยเหรอค่ะเหมือนนึกเหมือนกันใช่ค่ะเออเหรอเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อผมคนเดียวนะจริงไหมเธอจะไม่แรงกับใครจะยกให้เธอเม็ดทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นแล้วเพลงตัวเองมียังมีแล้วค่ะคนละเพลงเลยเหรอใช่หนูแต่งให้เรียบร้อยแล้วคนละเพลงนี่แต่งเองด้วยค่ะก็เก่งอ่ะหน้าตาดีแต่งเพลงเก่งด้วยอ่ะเพลงอะไรที่พี่เขาแต่งให้อ่ะมีเลิกคุยทั้งอำเภอเป็นเวอร์ชันผู้ชายให้ฟรีกับลิลลี่แล้วก็เพลงช้าคนละเพลงค่ะเพลงช้าเพลงอะไรเลิกกันได้ใหม่ครับแล้วแต่เลิกกันได้ใหม่นี่ของฟุ๊กของฟุ๊กอ้าวแล้วพูดทำไมเอาเลิกกันได้ไหมเลิกกันสักหน่อยนึงสิเลิกกันได้ไหมจบกันตั้งแต่วันนี้จบกันสักทีเรื่องราวของเราสองคนแล้วของเราเจ็บไปด้วยกันครับอะไรนะเจ็บไปด้วยกันโอ้ต่างคนต่างเจ็บ เอาเลยใส่เลยกูอาจจะเป็นตัวร้ายแต่ก็ไม่เคยรอใครก็แค่คนห่วงใย
เวลามึงโดนใครทำร้ายมาฟลุ๊กกับปาล์มกดติดตามได้ที่ไหนติดตามได้ที่ช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดสดชื่นค่ะแล้วก็ฟลุ๊กทิติกรแล้วก็ Facebook ปาล์ม PARM ค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากสองท่านนะปาโอเคโอเคเอาโซฟามาแม่เกดตอนนั้นลูกก็ร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยไหมค่ะแล้วแม่เกดร้องไหมพี่เกดร้องได้ค่ะก็ร้องได้ค่ะร้องตามผับตามอะไรบ้างคุณแม่เกดเนี่ยตามอันบวชอันเลี้ยงค่ะโอ้ก็มีวงอยู่เหมือนกันเหรอค่ะแล้วอยู่ด้วยกันที่บ้านไม่ไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างอ่ะคุณแม่พาทำอะไรกันบ้างอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็จะไปขายรองเท้าขายของตามตลาดค่ะจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชนครศรีเหรอค่ะในตลาดนัดสีชนแถวลานสกาแถวอะไรพวกนั้นทั้งหมดเลยค่ะเหรอแล้วนี่เรียนอยู่ชั้นไหนตอนนี้ม.3ค่ะม.3แล้วตัวรับปริญญาเดือนกันยานี้ค่ะปริญญาตรีค่ะเรียนที่ไหนจ๊ะเรียนราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอำเภอทุ่งสงค่ะอยู่ทุ่งสงนะเออดีเพลงนี้ดังซื้อบ้านซื้อช่องให้แม่ดูนะที่นครสองหลังเลยเหรอแล้วก็ค่ายเพลงอีกหลังนึงกำลังเริ่มสร้างค่ะเหรอซื้อรถล่ะรถใหม่ซื้อยังรถใหม่รถใหม่เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วค่ะรถตู้ VIP ล่าสุดค่ะซื้อให้ลิลลี่ค่ะเออรถตู้คันหนึ่งแล้วไปอยากได้รถส่วนตัวเราไหมมีไหมขับไม่เป็นค่ะแหมบอกว่าขับไม่เป็นไม่กล้าบอกว่าขาไม่ถึงไงแล้วดีใจไหมที่มีลูกเก่งอย่างนี้ดีใจค่ะดีใจนะดีใจมากๆค่ะเดี๋ยวทำซิงเกิลใหม่ยังตอนนี้ทำซิงเกิลใหม่กำลังทำอยู่ค่ะทำทั้งของตัวเองของลิลลี่แล้วก็ของศิลปินในค่ายอ๋อเหรอโอเคไหมผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยค่ะใครดื้อสุดเนี่ยสองคนเนี้ยคนนี้ไหมน่าจะอยู่นะค่ะเขาดื้ออะไรอ่ะลิลลี่เหรอคะครับที่ดื้อสุดๆก็เหมือนว่าไม่อยากให้ไปหาเพื่อนก็บอกว่าไม่อยากให้ไปแต่บางทีเขาบอกว่าอยากไปมากๆก็ดื้อจะไปใช่ค่ะตีไหมก็มีค่ะเหรอมีเหมือนกันแล้วเจนนี่อ่ะเจนนี่ไม่ค่อยได้ตีเพราะว่าพูดอะไรก็ฟังอยู่ฟังเยอะกว่าน้องค่ะตกใจหมดเป็นการไม่ใช่นึกว่าไอ้ไลออนคิงอ่ะแล้วนี่เคยไปกดร้องเพลงไหมเขาเคยไปกดร้องเพลงป่ะเคยค่ะไปกดที่ไหนลูกตอนประถมใช่ไหมลูกของโรงเรียนค่ะของโรงเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทยค่ะลูกทุ่งนะจะเนี่ยไม่ค่อยชอบการประกวดร้องเพลงค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วมาร้องเพลงได้ไงก็แต่งเพลงค่ะแต่งเพลงอัดคลิปลง Facebook ก็แล้วเคย cover เคยไหม cover เคยค่ะเคยบ้างของใครมหาลัยวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมพัทลุงเหรอใช่เราได้ไหมมหาลัยวชนอ่ะร้องเป็นของผู้หญิงได้ค่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะไม่รู้พี่คิดเพื่อเห็นพี่ยอบแล้วพอเข้าแค่แค่พี่ก็ต้องนาถ้ารักจุดใจใส่ไม่บอกมาเวลาเจอหน้าได้ไม่ตื่นเต้นน้องก็มองพี่เดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดพี่แล่งให้ฟังว่าเด็กเลี้ยงวัวชอบน้องจังอยากฟังคำนั้นที่น้องมองแม่เกดแม่เกดแม่เกดสักเพลงนึงสักเพลงนึงเป็นรายการแรกที่แม่ร้องเพลงคุณหนูขอร้องเป็นอาทิตย์เลยค่ะกว่าจะเอาแม่เกดแม่เกดร้องนิดนึงนิดนึงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจอย่าพอแล้วพอแล้วเกิดนิดเดียวจริงคุณพ่อเหรอคุณพ่อก็ร้องไม่มีค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะโอ้เหรอเลิกกันเหรอค่ะคุณพ่อเขามาส่งมาเสียไหมไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะคือหนูกับลิลลี่คนละพ่อกันค่ะพอหนู2เดือนก็เลิกกับแม่พอของลิลลี่2 3ขวบ3ขวบก็เลิกกับแม่โอ้เหรอเขาต่างคนต่างมาเยี่ยมอ่ะนะค่ะโอ้ไปแล้วคนละคนชีวิตคู่มันก็อย่างนี้แหละมันเอาแน่เอานอนไม่ได้คนเป็นคู่กันมันก็เป็นคู่กันตลอดแหละคนไม่ใช่คู่อยู่ยังไงก็ไม่ใช่คู่ช่างมันนะวันแม่ทุกๆปีเนี่ยลิลลี่เคยพูดอะไรกับแม่บ้างไหมบอกรักแม่ค่ะจะให้อะไรแม่ก็กอดแม่หอมแม่กอดหอมแม่แล้วแม่พูดอะไรกับเราไหมก็แม่ร้องค่ะร้องไห้เอาทุกคนแหละเวลาลูกมากอดแม่วันแม่อะไรก็ลูกผมบางทีก็มากอดเมียผมก็ร้องไห้
แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยหมดอีกแล้วตังกูเอาหมดอีกแล้วไปอ้อนแม่มันขอซื้อตังอะไรไปซื้อนะอะไรอะไรอีกแล้วแล้วเจนนี่อ่ะปีที่แล้วทำเซอร์ไพรส์แม่ค่ะเซอร์ไพรส์เป็นเอางูให้แม่หรือเอาเงินให้แม่ค่ะเอาเงินแต่ว่าก่อนที่จะให้เงินแม่ก็มีการแบบลองเป็นเด็กก้าวร้าวดูว่าแม่จะเป็นยังไงว่าแม่จะรับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะโอไปร้องแม่แบบนั้นด้วยอ่ะใช่ปกติแม่ค่อยก้าวแล้วแม่ข้างล่างไงเราเป็นคนสุภาพใช่แม่ร้องไห้แล้วหนูก็ตัดบทให้ตังเลยหนูสงสารสวัสดีทุกคนนะคะนางจ้าควันเตจิ๊บต้องจริงค่ะปีนี้ค่ะตรงกับวันแม่ค่ะทีนี่ก็เลยคิดเร็วไว้ทำไมได้แม่ดีนี่คือคิดเร็วนะคะคือไว้เกรงอะไรแม่ดีนะคะเจนไปกินข้าวได้แล้วก็ให้เสียงเลยนะเจนเอาลูกต้อมให้แม่แกเอ็นอยากหนุ่ยมากินข้าวเดี๋ยวแม่อยากนมจีนไงถึงว่าเธอนมจีนว่าแม่อยากแต่หนุ่ยไม่อยากแม่กินแต่นมจีนทุกวันแม่ใช่ว่านี่แม่เสียนไม่ว่าแม่โจบทำมาได้ขัดใจถึงแหล่พักเธอมาได้ปลื้อเยี่ยวอีตายแล้วโอ้ยแต่ไม่ว่าแม่คนอื่นเลยวะมีแม่ปะเนี่ยมีมดีวะแม่รวยจังเลยจีนเออเอาไปวายใจไงแม่เดี๋ยวนี้ท่านก่อนแม่โกรธหนุ่ยไม่นอนไปเล่นกับกรงเลยคุยกรงกันแม่โกรธหนุ่ยไหมไม่ได้โกรธแต่ยังจีนมันเกิดเป็นแบบนี้ไงนี่มันต้องพิมพ์มาเลยอ่ะแม่มากูไม่ถึงตกใจตกใจเดี๋ยวจีนหมูรวยเลยนี่จีนทำไมกินข้าวก็ไม่นั่งแต่รวมๆแล้วก็คือลูกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คืออยากจะหยอกแม่แหละค่ะอืมแล้วเขาไหว้เราทุกปีไหมคุณเกศทุกปีค่ะจะซื้อดอกไม้มาแล้วก็ไหว้แล้วก็ขอโทษดอกอะไรอ่ะดอกมะลิค่ะเหรอแล้วตอนนี้พี่มัมได้ส่งเสียลูกที่อยู่เชียงรายบ้างไหมคะหยอกเล่นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษวันแม่ค่ะนะครับนี่เราก็มีดอกมะลิที่จะให้น้องเจนนี่กับน้องลิลลี่มอบให้แม่แล้ววันนี้ครับเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติเลยครับทางทีมงานก็เลยให้ทั้งคู่นำดอกมะลิมากราบคุณแม่แม่ไปดูความน่ารักของพวกเธอกันเลยครับน้องก็เธอตีดื้อนะแล้วมันพื้นก็รักนี้นะค่ะแม่ก็รักน้องเลยแกดื้อแรงนะขอบคุณนะเจนนี่เจนนี่รักนะอยู่ด้วยกันตลอดไปอยู่แล้วเจนนี่เป็นไงครับลูกมาไหว้ก็รู้สึกดีใจเหมือนทุกปีค่ะแต่มีปีนี้คือได้ออกไหว้ออกทีวีเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ดีใจยิ่งกว่าเออนะค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นไงท้อไหมท้อเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสู้เพราะว่าต้องเลี้ยงให้ได้ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เขาสองคนก็ต้องบอกว่าต้องช่วยกันเราต้องอยู่กันให้ได้แบบนี้แม่เคยอยากฆ่าตัวตายด้วยใครนะแม่เหรอเคยคิดค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ามันรู้สึกท้อแท้มากแต่ว่ามานึกว่าแล้วลูกจะอยู่ยังไงใช่นะเอออ่ะวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับดอกมะลิวันแม่ท่านเป็นรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและกรรมการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ครับท่านดร.มนัส หนองนุชครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ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 เชิญครับเชิญนั่งครับท่านมาทำไมครับ12สิงหาคมนี้เป็นวันแม่แห่งชาติอยากให้ลูกๆทุกคนนะครับได้ทำอย่างน้องลิลลี่กับเจนนี่เมื่อสักครู่นะครับว่าครอบครัวนั้นเป็นสิ่งอบอุ่นมากนะครับวัฒนธรรมไทยนั้นเรายกย่อง
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ดังนั้นในวันที่12สิงหาคมนี้นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปกราบแม่ด้วยดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับความรักของแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ดุจดังดอกมะลินะครับฉะนั้นอยากให้ลูกทุกคนนำดอกมะลิไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมสงเคราะห์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใดก็ตามนะครับไปบอกรักแม่และที่ท่านติดตัวนี้คืออันนี้ใช่ไหมครับที่จะต้องไปครับครับดอกมะลิอันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้กับคนพิการและแม่บ้านที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นเพื่อมาให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ไปกราบแม่และดอกมะลิเนี่ยนะครับเมื่อท่านได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมสงเคราะห์แล้วเนี่ยท่านก็เหมือนได้ทำบุญด้วยเพราะเงินที่ได้จากจำหน่ายดอกมะลิทั้งหมดเนี่ยเราไปช่วยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสแล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาตอนนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สี่แยกตึกชัยรวมไปถึงธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งแล้วก็โรงเรียนต่างๆกระทรวงศึกษาของเราก็ได้นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับและวันที่12สิงหาคมนี้นะครับสภาสังคมสงเคราะห์จัดวันแม่แห่งชาติขึ้นที่เจนทรานะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็จะมีการประกาศผลแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เช่นทุกปีนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับแสดงความรักต่อแม่แม่เป็นผู้ให้เป็นผู้เติมเต็มเป็นผู้มีเมตตานะครับผมขอชื่นชมแม่เกดนะครับที่ดูแลลูกๆมาอย่างดีแล้วก็อยากให้ลูกทั้งสองคนนี้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆและเยาวชนคนทั่วไปนะครับดูอย่างน้องๆ นะครับว่าวันนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยเรียนหรือวัยศึกษาเราก็สามารถทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้ตอบแทนท่านนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเมื่อแม่ได้รับสิ่งตอบแทนดีๆจากลูกที่นำมาให้แม่ก็จะมีแต่ความสุขนะครับลูกก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับอยากบอกทุกคนนะครับว่าให้รักแม่มากๆอย่าทำให้คุณแม่เสียใจเป็นนักเรียนนักเรียนที่ดีเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่ของครอบครัวเราจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจทุกคนก็จะมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณท่านดร.มานะด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณกินนี่ลิลลี่แล้วก็แม่เกดด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับลิลลี่นะครับก็คือเรื่องราวของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่ารักให้กับหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวแม่ช่างอบอุ่นจริงๆแล้วครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันทั่วหน้าตลอดเทศกาลวันแม่ปีนี้กันเลยนะครับช่วงหน้าจะเต็มความสนุกไปกับคณะหมอลำสุดยิ่งใหญ่จากแดนอีสานระเบียบวาทศิลป์เห็นบอกส้มเชงเป็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยเหรอ What's your name? My name is ส้มเชง Your friend is so cute นั่นกลัวเหรอกลัว What is your name? นั่นชินพัชรากรโอ้ยบ้านนี้มีทั้งเพื่อน